เพื่อความฝันที่ยิ่งใหญ่มัธยมเท้าไฟครั้งที่3ประกาศแชมป์แล้วพร้อมเดินหน้าส่งเยาวชนไทยไปชิงแชมป์ที่ฮ่องกงญี่ปุ่นหลังจากจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั่วประเทศไปเมื่อไม่นานนี้กับการแข่งขันเต้นฟรีสไตล์ของเยาวชนที่มันและเดือดที่สุดในไทยมัธยมเท้าไฟครั้งที่3ประจำปี2567Fire Food International 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยมีผู้สนับสนุนหลักบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่ออิเดมิสึและดาฟเน่ร่วมกับบริษัทลอตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยโดยงานจัดขึ้นที่เดอะสตรีทฮอลล์ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่ผ่านมาค่ะครับก็ทางวันนี้นะครับบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิเดมิสึเนี่ยนะครับเราได้ร่วมสนับสนุนและก็จัดงานแข่งขันมัธยมเท้าไฟนะครับครั้งที่3ซึ่งปีนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านพระราชทานถ้วยพระราชรางวัลถ้วยรางวัลนะครับพระราชทานมา3ถ้วยด้วยกัน3ประเภทนะครับซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการแข่งขันเรามีการจัดการแข่งขันเนี่ยในระดับภาคมาแล้วทั้งหมด4แห่งนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่แข่งชิงชนะเลิศนะครับซึ่งได้ดูจากเยาวชนที่มาแข่งวันนี้เนี่ย เรียกได้ว่า เป็นความภูมิใจของทางบริษัทที่ได้เห็นเยาวชนนะครับได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้แสดงออกซึ่งความรักแล้วก็ความสามัคคีในการที่จะแสดงเป็นกลุ่มนะครับหรือหลายๆคนก็แสดงออกซึ่งความสามารถส่วนตัวแล้วก็เยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันอย่างต่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนครับเราก็ได้จัดงานนี้มาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับจากที่ได้เห็นคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเราชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทางลอตเอนเตอร์เทนเมนต์ดร.หญิงคุรอดนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงานนะครับก็ทางบริษัทขอบคุณมากครับความคาดหวังสนับสนุนครั้งนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าความคาดหวังเริ่มต้นเนี่ยเราแค่อยากเห็นเยาวชนได้หันมาทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้ออกกำลังด้วยนะครับแทนที่จะไปทำกิจกรรมประเภทอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนด้วยซึ่งอันนี้เราคาดหวังว่าทุกคนเนี่ยได้เข้ามาร่วมงานแล้วจะเห็นรอยยิ้มและมีความสุขไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทีเดียวแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนถ้าหากได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้เกียรติประวัติแก่ครอบครัวหรือว่าแก่ตัวเองนะครับที่จะได้รับถ้วยพระราชทานไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเกินความคาดหวังของทางบริษัทที่ได้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็อยากเห็นกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับทุกวงการกับทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนจริงๆครับก็จริงๆก็วันนี้รู้สึกประทับใจเนาะแล้วก็วันนี้มันเป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่าระดับโลกจริงๆแล้วก็ประเทศไทยอ่ะเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นก็จะมีแชมเปี้ยนอย่างประเทศไทยนะครับก็ที่เป็นแบ็คกิ้งได้เจอกับแชมป์โลกเนาะดาวดาราซูเปอร์สตาร์ที่เป็นแบ็คกิ้งมาร่วมงานในวันนี้ก็สนุกมากแล้วเด็กๆก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็จะมีการเต้นที่เป็นแบทเทิลด้วยนะครับก็จะมีแจ๊สจากหลายประเทศที่มาในรูปของการแข่งขันหลายๆสไตล์เขาเรียกโอเพ่นสไตล์นะคือมีป๊อปปิ้งแล้วแต่เลยป๊อปปิ้งล็อกกิ้งเนี่ยครับผมอยากเห็นการตัดสินในวันนี้เหรอวันนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆเยาวชนนักเต้นเท้าไฟทั้งหมดเลยครับก็ได้เจอกับคณะกรรมการที่เป็นต่างชาติเนาะได้เจอกับการให้คะแนนได้พบการให้คะแนนที่แบบเรียลจริงๆนะครับจากมาสเตอร์เพราะนั้นเด็กก็จะทำกันเต็มที่นะวันนี้กรรมการหลายๆชาติก็ตื่นเต้นที่เห็นเด็กไทยเต้นในวันนี้ด้วยครับผู้ชนะนะครับก็หนึ่งก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้ที่บอกว่า Fire Food เนี่ยเป็นการแข่งขันเต้นระดับโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะได้แชมเปี้ยนเลยนะครับในรายการนี้ที่สองคือถ้าเป็นระดับของ Dandy Light ก็คือจะได้ไปชิงแชมป์
ที่ประเทศญี่ปุ่นแชมป์โลกนะครับก็คืออันนี้จะเป็นรุ่นไม่จำกัดอายุส่วนในระดับมัธยมศึกษานะครับนอกจากได้ถ้วยพระราชทานจากประเทศแล้วเนี่ยวันนี้เรามีแข่งด้วยกันทั้งสองรุ่นเลยปีนี้ต้องขอบคุณนัมโบมากนะครับที่แบบว่าให้รางวัลกับรุ่นประถมด้วยนะครับจริงไม่ได้เป็นรุ่นมัธยมอย่างเดียวก็จะไปชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศฮ่องกงครับผมยังไงบ้างครับเนี่ยเป็นสเตปเปอร์นะครับเป็นจัสฟอร์มโคเรียครับเกาหลีใต้นะครับสวัสดีครับEnglish. Okay. So I was living in Thailand before, but I didn't back very long time. And then it's like really developed a lot. Yeah. Before and now, many things is changing. Yeah. And I met many Thai dancers here, and I'm really happy to be here. And I will enjoy today. Thank you. ขอบคุณครับ ผู้แชมป์ปีที่แล้วใช่ไหมครับ ครับ ให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับ ก็สู้ๆครับทางไฟฟู้ดเชิญเกรดระดับโลกมาก็ขอให้คนไทยทีมไทยทีวอยไทยสู้ๆครับทำเต็มที่ครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นแทนทุกครั้งที่เวลารับชมหรือว่าตัดสินให้คะแนนเป็นอะไรที่เห็นการพัฒนามาทุกปีคนสุดท้ายที่3แล้วก็รู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นมากๆอย่างรอบนี้เราจะใช้เกณฑ์อะไรเกมและอีกแล้วก็คือต้องวัดจากสกิลวัดจากเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ลูกเล่นของแต่ละทีมแต่ละทีมถือว่าสูสีเลยไหมคะตอนนี้ก็ถือสูสีเก่งมากครับเด็กไทยตอนนี้วัดกันยากมากจริงอยากให้กำลังใจหน่อยครับก็ต้องเหมือนที่เขาพูดทำให้เต็มที่สู้ๆครับทุกคน Okay so I feel like the dancers in this event are very very happyIt's because of the another big event happened in Thailand, so I am really excited for all the performances and the dance that they will show later. And thank you for the sponsors and for Firefoot for doing this another opportunity for the young generation to go up, because I think this is the most important thing right now. Like the events make everybody grow as well, so together. So.I just want to say good luck for all the competitors and the dancers. Do your best, have fun, and susu. ครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่แข่งวันนี้ได้จำภาพแล้วก็รับความประทับใจที่ได้มาเรียกได้ว่าเวทีที่อาจจะเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่หลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยจะเห็นว่างานอีเวนต์เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็ตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาแข่งขันกันแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะแต่เชื่อว่าทุกคนมาที่เนี่ยไม่ได้เพียงต้องการแค่ชนะหรือแพ้เท่านั้นแต่ต้องการความรักความสามัคคีได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆได้มาสู่มาตรฐานที่มันเรียกได้ว่ามาตรฐานสากลจริงๆในการแข่งขันนะครับแล้วก็ได้สัมผัสเวทีที่เรียกได้ว่าถ้าได้เห็นเวทีเนี่ยจะเรียกว่าอาจจะเป็นเวทีที่หลายๆคนขึ้นไปแล้วจะตื่นเวทีเลยครับเพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสร่วมงานในวันนี้นะครับมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานวันนี้นะครับWe'll be right back.